ยังอยู่ที่เรื่องของพระสงฆ์องค์เจ้าแต่อันนี้เขาบอกว่าเป็นเรื่องวุ่นๆของวัยรุ่นพระใหม่เมื่อโยมเพื่อนมาทำบุญแล้วโยมพระใหม่ขออภัยต้องเรียกว่าหลวงพี่พระใหม่ต้องให้พรลองไปดูภาพบวชมาได้20วันคุณผู้ชมฮะแล้วคลิปนี้โอ้โหคนพูดกันถึงเยอะมากวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติกิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจโตสเพปุเรนติสังกัปปาจันโทปนรโสยถามณีโสติรโสยถาสัพพิติโยวิวาชันตุสัพพะโรโควินาสัตมาเอาใหม่ได้ไหมสัพพิไม่ได้หรอกเพราะว่าอาตมาสัพพิไม่ได้หนักเพราะว่าอาจารย์ปกติอาจารย์เขาคนใส่น้อยเขาก็จะเป็นแบบสุขีเลยอ่ะแล้วขอเป็นสุขีนะเอาใหม่สัพพิไม่ได้หนักจำทำนองไม่ได้มันยากสุขีโอ้ยแรกดูจริงจังหลังๆจำบทไม่ได้สัพพีหรือสัพพังเอ๊ะโยมสุขีหรือสักขังสุขีหรือสุขังจำไม่ได้อ่ะแล้วทุกทีมีคนมาทำบุญน้อยแล้วพระอาจารย์ก็จะสุขีเลยไงแล้วขอสุขีสุขังเลยได้ไหมคุณโยมคุณรู้ไหมจิตดีกว่าคลิปนี้พอแชร์กันไปโอ้คนเข้ามาคอมเมนต์เติมบอกว่าเอาไม่เป็นไรครับพระคนกันเองโยมเพื่อนใช่ไหมงั้นลดให้ครึ่งบทก็ได้คือครึ่งท่อนแรกไม่ต้องไปครึ่งบทหลังแล้วจบได้เลยนี่ฮะเขาบอกว่าโอ้คือบางคนบอกบุญเกือบถึงนะวิ่งกลับแทบไม่ทันแล้วนี่กลายเป็นว่าเราได้มีโอกาสพูดคุยกับพระรูปนี้ด้วยพระพัทรธรกัลยาโนอายุ26ปีท่านบวชอยู่ที่วัดบ้านม่วงตำบลแก่งคอยเนี่ยนะฮะสระบุรีเป็นพระในคลิปบอกว่าโยมเพื่อนเนี่ยซึ่งเป็นผู้หญิงนะนำผ้าไตรจีวรมาถวายเสร็จก็ตัวเองก็สับสนแล้วว่าการสวดให้พรเนี่ยเพราะที่ผ่านมาเคยแต่สวดให้พรตอนรับบิณฑบาตแถมกิจนิมนต์ก็น้อยบวชมาได้20กว่าวันก็ยังไม่คล่องเท่าไหร่ตื่นเต้นอีกต่างหากพอเพื่อนถ่ายคลิปนี้แชร์กันไปโอ้โหไม่คิดว่ามันจะกลายเป็นการพูดกันถึงในโลกโซเชียลแทบถล่มทลายคุณโยมนี่ก็ขำจนเกือบขิดเลยนะ คืออาจจะให้อภัยกันได้เพราะว่าพระบวชใหม่เอาก็เพื่อนเราไม่อยากจะมาทำบุญถวายหลวงพี่ที่เป็นเพื่อนของเราแต่หลวงพี่ยะท้าวริมหาปรามปุเรนติสะสับพีหรือสับพังนะโยมเดี๋ยวคอยไปไหนต่อพอสวดใหม่เอ้าทำนองเริ่มเป็นเหมือนร้องเพลงอีกต่างหากอยากให้ลองไปฟังเสียงของพระธรทรดูนะฮะวันนี้ก็พูดกับทีมข่าวมณีทีวีพูดถึงเรื่องนี้เลยบอกว่าไม่คล่องจริงๆ20กว่าวันเท่านั้นเองตกใจครับเมื่อวานตกใจเหมือนกันตอนแรกก็กลัวกระแสตีกลับไม่ดีแต่ว่ากระแสส่วนใหญ่ไปทางที่ดีครับเขาคงเห็นความตั้งใจเราเหมือนกันครับเพราะว่าตอนนั้นตื่นเต้นจริงตอนที่เพื่อนมาแล้วก็ถวายของเนี่ยคือตอนนั้นก็เราจะรีบไปอภิธรรมสวดอภิธรรมศพก็เลยรีบแล้วก็ลนก็เลยจำทำนองไม่ได้ครับอันนี้ก็คือคลิปล่าสุดใช่ครับคลิปล่าสุดเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วก็มีคลิปนึงก่อนหน้าใช่ครับอันนั้นคนดูก็2ล้านกว่าเหมือนกันอันนั้นจำแม่นเลยอันนั้นจำแม่นครับแต่ว่าเป็นการให้พรโยมเพื่อนครั้งแรกอาตมาก็เลยตื่นเต้นครับตื่นเต้น แรกๆยังพอไปไหวแต่หลังๆเนี่ย ลืมฮะแล้วดูนะ คือเห็นหลวงพี่ต้องหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเปิดดูทอมบทว่ายังไงดูบทสวดในมือถือเลยทีเดียวตอนแรกแอบเอาของถวายบางมือถือไว้แป๊บนึงสักพักทำนองผิดอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะคะเราไม่อยากคุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้ได้เลยค่ะ